เมื่อเราคิดถึงความมีวินัยสิ่งที่คนเรานึกถึงเป็นอันดับแรกๆคือการใช้ will power หรือที่เราเรียกมันว่าพลังใจอีกสิ่งหนึ่งคือการผลักดันตัวเองให้ทำงานหนักอย่างเต็มที่หรือจดจ่ออยู่กับงานอย่างไม่วอกแวกแต่เราลองสังเกตผู้ที่มีวินัยสูงอย่างใกล้ชิดเราจะพบอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับผู้ที่มีวินัยสูงจะไม่พึ่งพา will power แต่แน่นอนว่าพวกเขาก็ใช้มันบ้างเป็นครั้งคราวแต่พลังใจไม่ใช่เครื่องมือหลักของพวกเขาในการทำงานให้สำเร็จโดยผู้ที่มีวินัยสูงจะฝึกฝนความคิดที่ช่วยพวกเขาทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่องโดยไม่ใช้พลังใจแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึง4 mindset ของคนที่มีวินัยอย่างเคร่งครัดกันครับว่าเขาคิดยังไงกันบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกับพอดแคสต์นิววีระชัยกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง4 mindset ของผู้ที่มีวินัยสูงกันนะครับว่าเขามีแนวคิดกันยังไงบ้างนะครับถึงประคองตัวเองให้อยู่ในวินัยอยู่ในกรอบที่ดีเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตมาถึงข้อแรกกันนะครับคือความก้าวหน้าผ่านการลบออกความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นจากคนที่พยายามมีวินัยนะครับคือการทำให้มากขึ้นพวกเขาส่วนใหญ่คิดว่าการจดจ่อการมีสมาธิและการทำงานอย่างจริงจังจะมีประสิทธิภาพในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นเช่นการหาแอปหรือโปรแกรมต่างๆมาจัดรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้จดจ่ออยู่กับงานได้ดีขึ้นหรือใช้การพูดคุยกับตัวเองในเชิงบวกและการใช้ affirmation กับตัวเองมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ตัวเองทำงานหรือการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองหรือดูวิดีโอบน YouTube เกี่ยวกับสิ่งที่จะช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น3ข้อข้างต้นไม่มีอะไรผิดเลยครับหลายๆคนอาจจะสนุกกับการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองก็มีเหมือนกันปัญหาคือความเชื่อพื้นฐานเหล่านั้นมักจะบอกกับเราว่าถ้าอยากมีวินัยมากขึ้นเราก็ต้องทำให้มากขึ้นแต่ปัญหาก็คือความคิดแบบทำให้มากขึ้นนำไปสู่การเสียเวลาเสียพลังงานและใช้ทรัพยากรในชีวิตมากขึ้นไปกับทุกสิ่งทุกอย่างนอกเหนือจากสิ่งที่เราต้องการจริงๆและในทางกลับกันครับคนที่มีวินัยสูงจริงๆจะใช้แนวทางตรงกันข้ามปลูกฝังความคิดแบบความก้าวหน้าผ่านการลบออกโดยพวกเขาเหล่านั้นรู้ว่าโดยปกติแล้ววิธีที่ดีที่สุดในการจดจ่อและทำงานที่มีความสำคัญให้เสร็จจริงโดยเฉพาะงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์คือการกำจัดสิ่งรบกวนและอุปสรรคต่างๆออกไปและปล่อยให้แรงจูงใจตามธรรมชาติดึงดูดพวกเขาไปสู่ความก้าวหน้าที่ต้องการตัวอย่างเช่นแทนที่จะพยายามหาแอปเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพื่อช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานเปลี่ยนเป็นลองถอนการติดตั้งแอปทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเว้นแอปที่จำเป็นจริงๆในการทำงานเพื่อให้สิ่งรบกวนต่างๆน้อยลงหรือแทนที่จะพยายามเพิ่มอารมณ์เชิงบวกให้กับตัวเองทุกครั้งที่มีความรู้สึกไม่มั่นใจและกลัวเกี่ยวกับงานของตัวเองให้มุ่งเน้นไปที่การกำจัดการพูดคุยกับตนเองในเชิงลบและความกังวลที่เรื้อรังอยู่หรือสุดท้ายนะครับแทนที่จะใช้เวลามากขึ้นในการค้นคว้าและมองหาแรงบันดาลใจเพื่อให้ตัวเองรู้สึกพร้อมในการทำงานลองลดความคาดหวังของเราลงครับและแบ่งงานออกเป็นส่วนๆทำให้ส่วนเล็กๆของโครงการที่วางแผนไว้เสร็จสมบูรณ์แทนที่จะปรับแต่งทุกอย่างอยู่เสมอและไม่เคยประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนี่คือแนวคิดหลักเบื้องหลังความคิดแบบความก้าวหน้าผ่านการลบออกครับโดยปกติแล้วการใช้พลังงานของเราไปกับการกำจัดอุปสรรคและจุดเสียดทานต่างๆจะได้ผลมากกว่าการพยายามเพิ่มแรงบันดาลใจวินัยหรือกำลังใจครับดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณพบว่าตัวเองติดอยู่หรือไม่มีความก้าวหน้าลองลงมือทำช้าลงหรือเพียงแค่อยากมีเวลาให้มากขึ้นให้ถามตัวเองด้วยคำถามนี้ครับว่าฉันสามารถลบหรือทำอะไรให้น้อยลงเพื่อช่วยให้ฉันทำงานได้ดีขึ้นบ้างมาต่อกันที่ข้อที่2นะครับข้อที่2เน้นว่าเมื่อติดขัดให้เราลองแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆเป็นความจริงที่ว่าคนที่มีวินัยดีอย่างต่อเนื่องนั้นมักมีความกระตือรือร้นสูงซึ่งก็สมเหตุสมผลครับเพราะคนที่มีความกระตือรือร้นสูงมักจะมีวินัยและจดจ่ออยู่กับงานที่รับผิดชอบได้ดีและมักจะมีผลลัพธ์ออกมาที่น่าพอใจแต่คนเหล่านั้นรักษาแรงจูงใจให้กระตือรือร้นตลอดเวลาได้ยังไงพวกเขาเกิดมาเป็นอย่างนั้นได้เลยเหรอนี่คือเรื่องเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ทำให้เรากระตือรือร้นที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจครับแรงจูงใจที่ทรงพลังที่สุดคือความก้าวหน้าครับตัวอย่างเช่นเรามีแนวโน้มที่จะจดจ่อและทำรายงานที่กำลังทำอยู่ให้เสร็จได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นหากเราทำส่วนแรกหรือส่วนที่สำคัญเสร็จแล้วในเวลาที่กำหนดไว้หรือถ้าตัวอย่างว่าเราเป็นโปรแกรมเมอร์เรามีแนวโน้มที่จะมีสมาธิและอัปเดตฟังก์ชันใหม่ๆในแอปที่พัฒนาได้มากขึ้นหากเราเขียนโค้ดได้สำเร็จทุกๆเช้าหรืออีกตัวอย่างนึงครับเรามีแนวโน้มที่จะจดจ่อและเขียนจดหมายข่าวรายสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ได้มากขึ้นหากเราเขียนส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งได้ในทุกๆวัน
นี่คือสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักเกี่ยวกับความก้าวหน้าในฐานะแรงจูงใจครับขนาดของความก้าวหน้าแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกกระตือรือร้นที่ทำให้คุณรู้สึกเลยเพียงแค่เราสัมผัสกับความประสบความสำเร็จแม้จะเล็กน้อยก็ตามมันจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจของเราเป็นอย่างมากซึ่งหมายถึงมีโอกาสที่สูงกว่ามากที่จะจดจ่อและมีวินัยมากขึ้นซึ่งนำไปสู่แนวคิดนี้ครับเมื่อเราติดขัดอยู่หรือพบอุปสรรคที่ขัดขวางเราอยู่จงแบ่งงานออกเป็นชิ้นๆครับไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราพบว่าตัวเองผัดวันประกันพรุ่งหรือติดขัดให้แบ่งงานนั้นออกเป็นชิ้นเล็กๆหรือเป็นส่วนๆเนื่องจากทุกครั้งที่เราประสบความสำเร็จแม้แต่กับความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยสมองของเราจะให้รางวัลกับเราด้วยแรงจูงใจที่มีพลังใจที่มากขึ้นและหากเราทำงานแต่ละส่วนเล็กๆให้เสร็จอย่างต่อเนื่องเราจะมีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องเช่นกันสำหรับมุมมองที่คนภายนอกมองเข้ามาเราจะดูมีวินัยอย่างน่าเหลือเชื่อแต่ข้างในจริงๆแล้วเราก็จะรู้ว่าเรายังคงมีแรงจูงใจอยู่เสมอโดยการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนั่นเองเพราะเราดูฉลาดพอที่จะแบ่งโครงการใหญ่ๆออกเป็นส่วนเล็กๆครับและอย่าลืมว่าความก้าวหน้าคือแรงจูงใจที่ดีที่สุดและวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องคือการแบ่งงานออกเป็นส่วนข้อที่3ครับเลือกทำน้อยแต่ทำให้ดีแนวคิดแบบน้อยแต่ดีคือการให้ตัวเองมีสิทธิ์ที่จะโฟกัสไปกับสิ่งที่สำคัญจริงๆและกำจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปอย่างเด็ดขาดในตอนแรกอาจจะเป็นเรื่องท้าทายเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ FOMO หรือ Fear of Missing Out ตัวอย่างเช่นนะครับฉันไม่อยากปฏิเสธไอเดียใหม่ๆในการเริ่มทำพอดแคสต์เลยจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเป็นที่นิยมอย่างมากกับไอเดียหลายๆอย่างที่ฉันคิดขึ้นมาหรือฉันไม่อยากทำงานทั้งเช้าเพียงอย่างเดียวเพราะในใจคิดว่าอยากทำหลายอย่างเพราะทำให้ฉันมีพลังมากกว่าหรืออีกตัวอย่างนึงนะครับฉันไม่อยากมุ่งเน้นธุรกิจของฉันไปที่ผลิตภัณฑ์ที่เจาะจงเพียงอย่างเดียวจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไอเดียอื่นๆอีก 2-3 อย่างกลายเป็นที่นิยมได้เหมือนกันการจินตนาการถึงสิ่งใหม่ๆที่จะทำงานทำให้เราได้รับโดปามีนอย่างรวดเร็วและเป็นภาพลวงตาของความก้าวหน้าแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงอีกรูปแบบนึงของการผัดวันประกันพรุ่งครับซึ่งทำให้การมีวินัยนั้นยากขึ้นแต่ในระยะยาวสิ่งใหม่ๆที่ดูน่าสนใจไปซะหมดเหล่านั้นจะทำให้แรงจูงใจของเราหมดลงและทำให้การมีวินัยและการจดจ่ออยู่กับงานยากขึ้นเนื่องจากเรากระจายแรงของเราออกไปมากเกินไปในทางกลับกันเมื่อเราปฏิเสธสิ่งที่ไม่สำคัญทั้งหมดพลังงานและการมุ่งเน้นทั้งหมดของเราจะถูกอุทิศให้กับสิ่งหนึ่งหรือสองสิ่งที่สำคัญจริงๆซึ่งสิ่งนี้จะนำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้แรงจูงใจของเราสูงขึ้นและวินัยของเรานั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นคุณจึงควรพยายามอย่างที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกร้องที่เย้ายวนใจในการทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันมันอาจจะรู้สึกน่าตื่นเต้นในระยะสั้นแต่ในที่สุดจะทำให้คุณหมดแรงไปซะก่อนครับซึ่งแทนที่จะเป็นอย่างนั้นให้คุณตัดสินใจปฏิเสธสิ่งต่างๆส่วนใหญ่เพื่อให้คุณมีพลังกับสิ่งที่ถูกต้องก่อนซึ่งเป็นที่มาของวินัยที่แท้จริงครับมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับคือข้อที่4คือการยึดมั่นในคุณค่ามากกว่าความรู้สึกmindset แบบสุดท้ายของผู้มีวินัยสูงคือการให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ตัวคุณเองต้องการจริงๆให้เหนือกว่าความรู้สึกของคุณนั่นไม่ได้หมายความว่าความรู้สึกของเราไม่ดีหรือแย่นะครับแต่เราควรเพิกเฉยต่อความรู้สึกเหล่านั้นเพราะอารมณ์ของเราในบางครั้งอาจจะทำให้เราหลงไปผิดทางได้เช่นกันครับหรือตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นตอนเช้าเรานั่งลงเพื่อทำงานรู้สึกอยากจะเลื่อนงานในวันนี้ออกไปและตามความรู้สึกนั้นไปสู่การเลื่อนดูโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้คิดหรืออีกตัวอย่างนึงนะครับเรากำลังเริ่มทำงานโครงการไปได้ครึ่งทางแล้วแต่ถูกเบี่ยงเบนความสนใจออกไปจากอีเมลที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและเผลอตามความรู้สึกนั้นไปที่อินบ็อกซ์ของเราซึ่งนำไปสู่การโทรศัพท์และนำไปสู่การใช้เวลาหมดไปตลอดเช้าวันนั้นจนเสียโมเมนตัมและความก้าวหน้าของโครงการที่กำลังทำอยู่ความรู้สึกของเราเหมือนเพื่อนที่ดีที่ให้คำแนะนำแก่เราครับบางครั้งก็มีประโยชน์แต่บางครั้งก็ไม่และเมื่อเรามีปัญหากับการจดจ่อและมีวินัยส่วนใหญ่เป็นเพราะเราตามความรู้สึกของเราไปเมื่อมันไม่ได้สอดคล้องกับคุณค่าของเราหรือสิ่งที่เราต้องการจริงๆในระยะยาวในทางกลับกันครับคนที่กระฉับกระเฉงและมีวินัยสูงจะตรวจสอบความรู้สึกของตนเองตลอดเวลาด้วยคุณค่าของตัวเองเสมอสมมติว่าเรารู้สึกตื่นเต้นกับการเริ่มเขียนโค้ดโปรเจกต์ใหม่ที่อยากทำมานานแล้วและมันสอดคล้องกับคุณค่าของเราและสิ่งที่เราต้องการมุ่งเน้นไปจริงๆถ้าใช่ก็ลุยไปให้เต็มที่เลยครับแต่สมมติว่าเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะโทรหาเพื่อนที่สนิทที่สุดของเราเพื่อพูดคุยกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะทำทั้งหมดสิ่งนั้นสอดคล้องกับคุณค่าของคุณหรือขัดแย้งกับคุณค่าของคุณครับ
แน่นอนว่ามันรู้สึกสนุกกว่าการทำงานในภารกิจที่อยู่ตรงหน้าของเราจริงๆแต่จริงๆแล้วมันขัดแย้งกับคุณค่าของคุณในการทำงานหนักในสิ่งที่จำเป็นก่อนในกรณีนี้คุณควรเลือกคุณค่าของคุณเหนือความรู้สึกของคุณครับมันเป็นความเข้าใจผิดที่คิดว่าผู้มีวินัยสูงจะเพิกเฉยหรือกดอารมณ์ของพวกเขาตรงกันข้ามผู้ที่มีวินัยสูงมักจะรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองพวกเขารู้เสมอว่าตนเองกำลังรู้สึกอย่างไรและรับฟังความรู้สึกเหล่านี้แต่พวกเขาไม่ได้ถูกควบคุมโดยอารมณ์หรือความรู้สึกเหล่านั้นและเมื่อความรู้สึกของพวกเขาขัดแย้งกับคุณค่าของพวกเขาพวกเขารับรู้สิ่งนี้และเลือกสิ่งที่มีคุณค่าก่อนเสมอเป็นยังไงกันบ้างครับกับ4 mindset ของผู้มีวินัยสูงที่วันนี้เรามาฝากกันวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ4แนวคิดสำคัญของการบ่มเพาะวินัยนะครับได้แก่1เริ่มต้นด้วยการลดสิ่งรบกวนลงเพื่อโฟกัสสิ่งต่างๆที่สำคัญก่อน2เมื่อติดขัดให้ลองแบ่งงานใหญ่ๆออกเป็นงานย่อยๆ3เลือกทำน้อยแต่ทำให้ดีและสุดท้ายครับ4ยึดมั่นในคุณค่ามากกว่าความรู้สึกหวังว่าแนวคิดเหล่านี้จะช่วยให้เพื่อนๆมีวินัยมากขึ้นและประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับนอกจากนี้ยังมีเทคนิคอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยให้เราพัฒนาวินัยได้สิ่งสำคัญคือต้องหาเทคนิคที่เหมาะกับตัวเราเองและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอขอให้เพื่อนๆโชคดีกับการบ่มเพาะวินัยนะครับวันนี้ผมนิววีระชัยขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในพอดแคสต์ถัดไปสวัสดีครับ